แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงถ้าสมมุติจะเอามาให้รับรองเอกสารทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าในวีซ่าของแฟนที่อยู่ต้องมีเวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า10วันในวันที่เอามายื่นรับรองนะคะแต่ก็ยังดีที่ของวาดีได้ถึงวันที่24มีนาแล้ววันนั้นเป็นวันที่28กุมภาที่เอาไปยื่นรอบที่2ก็ยังได้อยู่แต่นึกออกไหมถ้าสมมติใครที่แบบมาจำกัดจริงๆอาจจะอาทิตย์2อาทิตย์อะไรเงี้ยบางทีก็ต้องเผื่อเวลาไว้ให้เขานิดนึงด้วยเนาะรอบนี้ประมาณสักบ่ายโมงครึ่งได้ก็ยื่นรับรองเอกสารไปคราวนี้ไม่ได้คนเดิมแล้วก็รอดูซิว่ามันจะเซ็นเขาจะโอเคหรือยังกับลายเซ็นว่าเซ็นเหมือนไหมแต่ว่าเป็นกับเจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็พอเซ็นลายเซ็นก็ผ่านโอเคเขาก็รับเอกสารไปแล้วก็รับไปแล้วจะคืนตอนไหนอีกหรือเปล่าจะต้องแก้อะไรหรือเปล่าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปเนาะก็วันพุธเสร็จจากกงสุลก็ในเรื่องของการทำเอกสารก็เท่านี้เพราะว่าวันพฤหัสที่1เป็นวันมาฆบูชานะคะก็สถานทูตหยุดเขาก็แจ้งว่าไม่ใช่สถานทูตก็ถูกสถานทูตด้วยแหละแล้วก็กงสุลหยุดราชการหยุดเนาะก็วันพฤหัสก็เลยไม่ได้ทำอะไรเสร็จปุ๊บเขาแจ้งว่าให้มารับอีกทีก็คือวันจันทร์เลยเพราะว่าใช้เวลา2วันทำการนะคะสำหรับเอกสารรับรองก็จะได้วันจันทร์เราก็ระหว่างรอก็เลยไปติดอยู่เกาะช้างเลยจ้า2วัน3วันแล้วก็วันจันทร์กลับมาเครียดกับเอกสารใหม่ถึงวันจันทร์ที่5มีนานะคะเอาละ8โมงเช้าออกจากบ้านมากงสุลเพราะว่ามีนัดรับเอกสารที่เอายื่นรับรองไว้10โมงแล้วก็ลุ้นว่าเฮ้ยจะได้หรือยังวะจะมีแก้อีกไหมอะไรเงี้ยก็พอไปยื่นกดบัตรคิวดีอะไรก็ว่าไปแล้วก็พอถึงคิวปุ๊บไปรับเจ้าหน้าที่ก็มาเลยจ้าเหมือนฟ้าผ่าลงหน้าอีกรอบว่ามีแก้นะคะตรงจุดนี้ตรงนี้เขาก็ขีดมาว่าตรงไหนที่ต้องแก้เนาะขีดมากับดินสอว่าตรงนี้ให้ตัดคำนี้ออกไปซึ่งก็ไม่เยอะแต่ก็ต้องตัดไงเพราะว่าเขาแปลมาให้อย่างนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องเอาแบบไหนถึงถูกเนาะเขาแปลมาให้อย่างนั้นเราก็เอามายื่นแบบนั้นก็เลยแต่เขาบอกว่าณตอนนั้น10โมงเขาบอกว่าเอาไปแก้นะคะแก้แปลแล้วก็ให้มายื่นก่อนบ่ายสองแล้วจะได้รับเอกสารบ่ายสามนี้เลยแล้วก็เอาเลยรีบคราวนี้ก็เอาลงไปชั้น2เหมือนเดิมให้ที่ร้านเดิมเขาก็บอกเขาว่าเอาตัดตรงนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้เป็นคำเกินไม่เอาอะไรเงี้ยก็เอาไปให้เขาทำแล้วก็เราก็นั่งรอถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ระหว่างรอก็ไปกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มารับคราวนี้แก้รอบนี้เขาไม่ได้คิดตังค์เพิ่มนะคะที่แปลแล้วก็เอาไปยื่นรับรองเหมือนเดิมตรงช่องเดิมที่ไปรับเอกสารเมื่อเช้าตอน10โมงก็คือเอาไปยื่นใหม่ก่อนบ่าย2ทันแล้วก็ไปนั่งรออีกแป๊บนึงถึงบ่าย3ไปรับก็รอดูว่าเขาจะเซ็นออกมาให้ไหมจะแบบสแตมป์ออกมาให้ได้สักทีหรือยังเพราะว่าเริ่มทำเอกสารตั้งแต่วันจันทร์ที่26ใช่ไหมจนมาถึงจันทร์ที่5มีนาและแล้วก็เลยแบบ1อาทิตย์แล้วยังไม่ได้ขั้นตอนเอกสารอะไรออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยทั้งที่มันนอกติดเรื่องที่ไม่น่าติดเนาะลายเซ็นไม่เหมือนอะไรเงี้ยแต่ก็เอาเถอะก็ผ่านมาถึงขั้นนี้แล้วเป็นนั้นว่าเอกสารโสดกับใบรับรองลายเซ็นที่เป็นพาสปอร์ตก็ได้ออกมาเรียบร้อยเขาเซ็นออกมาให้เรียบร้อยก็เสร็จไป1ขั้นคราวนี้ก็มีเอกสารพร้อมที่จะเอาไปจดทะเบียนที่สำนักงานเขตแล้วนะคะตามที่เขาต้องการก็คือพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็ตัวถ่ายเอกสารพาสปอร์ตโดยที่ขอจากสถานทูตมาแปลแล้วก็รับรองกับทางกงสุลเรียบร้อยแล้วเขาต้องการตัวนั้นนะคะก็พร้อมและวันอะไรอะวันอังคารก็พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิคือณตอนนั้นเป็นวันจันทร์ใช่ไหมก็วันอังคารถัดมาก็เลยเตรียมว่าจะไปจดที่สำนักงานเขตบางรักนะก็มาขั้นต่อไปนะคะมาต่อวันอังคารที่6มีนาแล้วเนาะก็สำนักงานเขตบางรักนะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลยจ้าออกจากแถบสุขุมวิทไปแล้วก็ไปสำนักงานเขตบางรักซึ่งออกเพิ่มเติมอีกนิดนึงเขาต้องการใช้นอกเหนือจากเอกสารแล้วต้องใช้พยาน2คนนะคะแล้วก็ล่าม1คนแต่ว่าพอดีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้าสมมติเราพูดภาษาอังกฤษได้ก็เป็นล่ามให้แฟนได้เลยก็แต่ว่าที่ต้องใช้อ่ะก็คือพยาน2คนแล้วก็ถ้าแต่งงานกับชาวต่างชาติอย่างน้อยต้องมีคนนึงที่เป็นญาติอีกคนนึงจะเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ได้เนาะก็แนะนำว่าให้ไปเช้านิดนึงเลยแหละเช้าเลยแหละเพราะว่าเขาจะรับจดสำหรับคู่ต่างชาตินะคะวันนึงไม่เกินแค่8คู่เท่านั้นไม่รับเกินนี้ถ้าเกินก็คือต้องมาวันถัดไปว่าทำไมต้องเป็นเขตบางรักฮิตหรออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าคือชื่อมันก็เป็นแค่ชื่อเนาะจริงๆแล้วแต่ว่าตอนแรกที่เล็งมาก็คือหาข้อมูลว่าส่วนใหญ่คนที่แต่งงานกับต่างชาติเขาจะไปจดกันที่หลัก4หรือไม่ก็บางรัก
ที่อื่นเขาก็มีแต่ว่าส่วนมากที่หลักๆที่เห็นเป็นโจทย์กันก็จะมี2เขตนี้เพราะว่าแล้วส่วนตัวก็เลยคิดว่าเออเจ้าหน้าที่อาจจะแบบทำมาแบบโปรมากอะไรงี้มีมาโจทย์เยอะก็เลยคิดว่าน่าจะแบบไม่ติดขัดอะไรแล้วก็มีปัญหาน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่จริงๆแล้วทุกเขตสามารถจดได้นะคะสำหรับคู่รักชาวต่างชาติเนาะโดยที่สำนักงานเขตจะเปิด8โมงแต่ว่าตอนที่ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ไป7โมงนะคะแล้วก็เพื่อที่ไปเตรียมเอกสารแล้วก็กรอกเอกสารซึ่งเราใช้เวลากรอกประมาณ1ชั่วโมงได้มั้งมัวแต่นั่งทั้งนั่งกรอกไปค่อยๆกรอกเอาลืมนู่นลืมกรอกนู่นลืมกรอกนี่เอกสารก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะที่ให้กรอกก็คือเราจะกรอกในส่วนของแฟนไปเลยคือจะมีเอกสารที่เป็นส่วนของเราแล้วก็ส่วนของแฟนเพราะว่าทุกอย่างจะกรอกเป็นภาษาไทยนะคะแต่เราก็บอกเขาด้วยว่าเอออันนี้แปลว่าอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าเขาจะได้ไม่คิดว่าเฮ้ยเอกสารอะไรให้เขาเซ็นอย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็พอไปถึงปุ๊บ7โมงมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายตอนแรกลืมดูชื่อมาเพราะว่าแบบบริการดีน่ารักมากพี่เขาน่ารักมากแบบมากจริงๆแบบนานๆเนาะจะเห็นเจ้าหน้าที่รักแบบนี้เนาะไม่ได้ว่าอะไรนะแต่หมายถึงว่าคือแบบประทับใจมากจริงๆสำนักงานเขตบางรักพี่คนนี้แต่เสียดายลืมชื่อแล้วเขาก็มาคอยแนะนำว่าเอกสารใช้อะไรบ้างกรอกยังไงถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเขาได้ตลอดเขาแบบแนะนำดีมากแล้วก็แบบอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไปถึงปุ๊บตอนแรกก็ในระหว่างนั่งกรอกเขาก็เอาบัตรคิวมาให้ก็ได้เป็นคิวที่3ตอนแรกก็เออจะได้ภายใน8คู่ไหมว่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้คนที่มาเป็นพยานก็คือจะมีแม่กับอาอีกคนนึงแถวบ้านใช่ไหมแล้วก็พอดีรถติดด้วยแล้วก็นัดแม่ว่าให้บอกแม่ว่าให้มาถึง8โมงแม่ก็มาถึง9โมงจ้าแล้วก็แบบเฮ้ยจะทัน8โมงวะเนี่ยแม่อยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็อยู่แบบสาทรมั่งกรุงธนบุรีมั่งอะไรเงี้ยซึ่งก็อยู่รอบๆแต่ก็ไม่ถึงนาทีจนในที่สุดแม่ก็มาถึง9โมงแล้วก็ในระหว่างนั้นก็มีเปลี่ยนบัตรคิวกับคู่ก่อนหน้านี้เพราะว่าจนถึงคิวเราแล้วยังพยานยังไม่มาก็เลยนั่งรอก่อนแล้วก็เลยตอนนั้นได้คิวที่4แต่อันนี้ไม่ใช่คิวที่4ในการจดแต่ว่าคิวที่4ในการเช็คเอกสารพอแม่มาปุ๊บเสร็จปุ๊บก็พยานนะคะจะใช้บัตรประชาชน1ใบก็พกบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็เอาไปถ่ายเอกสารมา1ใบนะคะแล้วก็เอาไปยื่นให้เขาเพราะเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้เดี๋ยวนะจริงๆเอกสารที่เอาไปของต่างชาติก็อย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะก็คือพาสปอร์ตแล้วก็ตัวถ่ายเอกสารของพาสปอร์ตที่รับรองจากกงสุลมาเรียบร้อยแล้วนะคะแปลอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ของทางฝ่ายผู้หญิงทางฝ่ายเราคนไทยนะคะก็แค่ใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเท่านั้นเองแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาแต่ตัวเอกสารที่กรอกน่าจะมีพอสมควรอยู่สัก 3-4 ใบรวมของเราแล้วก็ของเขานะคะแล้วก็พอเอายื่นเอกสารให้เขาตรวจเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็จะได้คิวมาซึ่งคิวจดของเราจริงๆเป็นคิวที่6ซึ่งวันหนึ่งรับ8คิวก็อ่ะรอดอยู่จ้าพอยื่นปุ๊บตอนนั้นยื่นไปตอนประมาณ9โมงนิดๆเขาได้คิวที่6แล้วซึ่งถ้าจดทะเบียนกับชาวต่างชาติใช้เวลาต่อ1คู่ในการจด90นาทีสำหรับคู่คนไทยทั่วไปก็30นาทีแต่ว่าถ้าเป็นจดทะเบียนต่างชาติ90นาทีนะคะโดยประมาณเขาเขียนบอกไว้เนาะแล้วก็พอได้คิวตอน9โมงเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไปกินข้าวได้เลยจ้ากลับมาอีกทีประมาณ11โมงนะอะไรเงี้ยก็โอ้2ชั่วโมงเลยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งรอนั่งเมาอะไรไปเสร็จปุ๊บพอถึงเวลาจดบางทีก็มีถ้าเอกสารอะไรไม่ครบก็คือยังจดไม่ได้นะคะในคู่ก่อนหน้าก็มีกลับบ้านไปเหมือนกันแล้วก็มีคู่ที่5เหมือนว่าพอเรียกคิวแล้วไม่รู้ไปไหนอาจจะเอกสารไม่ครบแล้วก็เลยอาจจะมาวันหลังก็เลยข้ามไปเลยของเราก็ได้เลยแต่ก็ไม่ได้ก่อน11โมงนะก็11โมงอยู่ดีแล้วก็พอเริ่มจดก็คือเรากับแฟนก็จะไปนั่งตรงหน้าโต๊ะหนึ่งก่อนแล้วก็เขาก็จะนั่งให้เซ็นเอกสารมีเอกสารให้เซ็น 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยเนาะว่าให้ตรวจดูชื่อตรวจดูอะไรแล้วก็เซ็นเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเอกสารไปทำก็ประมาณเกือบชั่วโมงได้ก็จะเรียกพยานมาเซ็นแม่ก็มาเซ็นอะไรอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็ย้ายไปอีกโต๊ะหนึ่งแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะเซ็นให้แล้วก็อวยพรอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็แนะนำให้ไปถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเขาจะมีจัดซุ้มเนาะตามเขตของบางรักเขาก็จะมีจัดซุ้มไว้สวยๆไว้ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆวันนั้นหน้าเนอร์อะไรก็มันก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วเพราะว่าบอกจริงๆเลยก็คือโฟกัสที่เอกสารมากกว่าเพราะว่ามันยุ่งยากมากแล้วก็ที่สำคัญเจ้าหน้าที่อ่ะตอนแรกคือเสร็จตอนประมาณเที่ยงกว่าก็คิดว่าโอ้เจ้าหน้าที่จะไปพักกินข้าวแล้วไม่เนี่ยอะไรเงี้ย
ก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้ใครถ่ายรูปให้ก็ได้แต่เจ้าหน้าที่อีกคนเดินตามมาว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะคะเพื่อบริการดีมากแบบเกือบทุกคนที่นั่นนะดีมากๆแล้วก็ถ่ายรูปเป็นอันจบโอ้นิดนึงลืมบอกไปนิดนึงว่าติดตรงที่ตอนแรกว่าแบบเฮ้ยจะได้จดหรือไม่ได้จดวะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรียกไปถามตอนที่ระหว่างเขาตรวจเช็คเอกสารว่ามาดูตรงนี้นิดนึงทำไมมีชื่อที่เขียนไปเป็นวลาดิเมียร์2คนทำไมซ้ำกันอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่าอ๋อเพราะว่าพ่อเขาประเทศเขาอ่ะพ่อเขาชื่อวลาดิเมียร์แล้วตัวแฟนเองก็ชื่อวลาดิเมียร์เหมือนกันก็เลยบอกว่าแล้วเขาบอกมีด้วยหรอเราก็แบบอ้าวหายแล้วจะจดได้ไหมเนี่ยคือมันไม่ได้นึกออกไหมเดี๋ยวท่านมาติดปัญหาแค่นี้หรอใช่หรอเดี๋ยวว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งถ้ามีปัญหาแล้วทำไงจะไปเป็นชื่อหรอมันก็ไม่ใช่ไงซึ่งก็เลยเราก็เลยอธิบายเขาไปว่าในประเทศสโลวาเกียก่อนหน้านี้เขาจะชอบตั้งชื่อให้เหมือนกันประมาณแบบ3รุ่นได้รุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยแต่อันนี้เขาใช้ชื่อเดียวกัน2คนเขาตอนแรกเขาก็บอกมีได้หรอเออมันดูแปลกๆนะอะไรเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนึงพูดก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ชายคนนึงก็เออก็ดูเขาก็คงอาจจะไม่เคยเจอมั้งอะไรเงี้ยเออซึ่งตอนแรกเราก็งงเหมือนเขาเนี่ยแหละแต่พอเรารู้ว่าเราเห็นในชื่อพ่อเขาเออแล้วก็อ่ะเขาก็ชื่อนั้นจริงๆอ่ะนะแล้วก็เลยเราก็อธิบายให้เขาฟังแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแล้วของเราล่ะถ้าเราจะตั้งให้เหมือนกันอีกไหมเป็น3รุ่นแล้วไม่แล้วมันจะยุ่งยากไปอ่ะก็คือโอเคเขาก็คงอาจจะพอหาข้อมูลได้มั่งอะไรเงี้ยเขาก็โอเคซึ่งก็ผ่านไปได้แต่ตอนนั้นคือแบบโอ้คิดว่าจะติดปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยทั้งโอ้ที่ผ่านมาแบบหลายอย่างเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเยอะมากตั้งแต่ตอนที่ขอเอกสารมาจากทางสถานทูตแล้วลายเซ็นไม่เหมือนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เนาะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะกับการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะคะก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวจะต่อในเรื่องของเตรียมเอกสารเพื่อที่จะเอาไปขอวีซ่าเยี่ยมนะคะท่านี้นะคะสำหรับจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะคะก็มาแชร์ขั้นตอนที่เราเพิ่งทำมาเนาะก็รีบมาทำวิดีโอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมหลายขั้นตอนมากแล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับใครไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับเผื่อถ้าใครจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกันเพราะแต่ประเทศเอกสารก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็คร่าวๆก็ที่ต้องใช้ที่สำนักงานเขตที่บ้านเราก็จะเหมือนกันเนาะแต่ถ้าประเทศไหนรีเควสเอกสารอื่นเพิ่มก็อาจจะต้องใช้เพิ่มไปก็แนะนำให้ถามจากสถานทูตนั้นๆก่อนด้วยแล้วก็ถามจากสำนักงานเขตด้วยอีกทีนะคะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืม Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย